ERP ERP มันเป็นระบบในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์วางแผนการผลิตวางแผนการจัดการวางแผนการตลาดอย่างชาญฉลาดมากๆ ERP มีชื่อเรียกเต็มๆว่า Enterprise Resource Planning เป็นระบบอัจฉริยะอย่างหนึ่งที่ผมแนะนำให้ธุรกิจ SME นั้นลองเข้ามาใช้ดูนะครับระบบนี้จะทำให้คุณสามารถจะควบคุมรูปแบบธุรกิจคุณการเมืองธุรกิจคุณได้อย่างง่ายดายภายใต้นิ้วเดียวเลยครับคุณกดเข้าไปคุณอยากดูว่าการตลาดคุณเป็นยังไงคุณยอดขายเท่าไหร่คุณผลิตกี่รายคุณมีกำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คุณมีลูกค้าเท่าไหร่ ERP จะเป็นตัวคำนวณให้คุณในแต่ละวันเพราะฉะนั้นแล้ว ERP มันเริ่มนิยมเข้ามาใช้ในหลายธุรกิจบางธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจ SME ก็นำมาใช้แล้วนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะผมได้มีการไปเป็นโค้ชให้กับธุรกิจหนึ่งที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าประเภทสินค้าแปรรูปจากหมูนะครับเป็นหมูยอเป็นหมูแผ่นเขาได้นำเอาระบบ ERP เข้ามาใช้ในระบบธุรกิจของเขาโดยมีการโหลดเป็นแอปพลิเคชันผ่านเข้าไปใน iPad เหมือนที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับรวมทั้งสมาร์ทโฟนเขาสามารถจะควบคุมได้เลยวันนี้เขามีการผลิตกี่กิโลกรัมกี่ตันและมีการตลาดมีช่องทางไหนบ้างและมีลูกค้ากี่คนและมีการตลาดอย่างไรเพราะ ERP เป็นระบบอัจฉริยะที่ถูกนำมาใช้กับธุรกิจมากมายเพื่อควบคุมการดำเนินธุรกิจได้อย่างแยบยลนะครับถ้าจะพูดถึงว่า BMC Modern Canvas ทำให้คุณเข้าใจธุรกิจใน9ปัจจัยและรู้ว่าธุรกิจจะดำเนินไปอย่างไร ERP จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณนั้นคำนวณธุรกิจวางแผนธุรกิจแล้วก็จัดการการเงินบัญชีการตลาดการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำและยอดเยี่ยมและที่สำคัญคุณจะไม่สามารถตกเทรนด์ในทางธุรกิจและคุณสามารถจะควบคุมค่าใช้จ่ายรายได้กำไรได้ทุกอย่างจะบอกเลยว่า ERP นั้นคุณจะรู้เลยว่าคุณจะจ่ายเงินเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นในการจ่ายค่าวัตถุดิบจ่ายค่าแรงงานของคุณและคุณจะรู้เลยว่ารายรับที่คุณจะมาเพราะอย่าลืมว่าระบบ ERP จะบอกลูกค้าบางรายนั้นจ่ายเงินไม่ได้เป็นการเป็นจ่ายเงินสดหรือแคชนะบางคนจ่ายเป็นเดบิตเครดิตเข้ามา ERP จะบอกเลยว่าอีกกี่วันคุณจะได้เงินมาเพราะฉะนั้นมันจะคำนวณเลยว่าคุณจะวางแผนในการผลิตต่อไปอย่างไรในขณะเดียวกัน ERP จะบอกเลยว่ายอดสั่งซื้อออเดอร์วันนี้เข้ามาสมมติว่า1ตันพอ1ตันเสร็จคุณจะรู้เลยว่าคุณจะหากำไรและต้นทุนจากไหนที่จะมาผลิตสินค้าตัวนี้และลูกค้าคุณมาจากกลุ่มไหนอย่างไรรวมทั้ง ERP สามารถบอกได้ถึงการปรับเปลี่ยนไลน์ในการผลิตเช่นบางช่วงคุณเป็นบริษัทโรงงานแปรรูปเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับพวกหมูหมูพันหมูลมควันหมูยอในบางช่วงอาจจะมีการสั่งสินค้าเช่นหมูยอมากคุณสามารถปรับไลน์การผลิตเพราะ ERP จะเป็นการบอกเลยว่าคุณสามารถสวิตช์และการทำตรงนี้คุณสามารถสวิตช์และสั่งคำสั่งโดยการใช้แค่นิ้วเดียวผ่านระบบ ERP ERP มันข้อดีของ ERP ก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับทำให้คุณรู้ว่าคุณควบคุมการผลิตการตลาดการเงินนะฮะแล้วก็บัญชีได้ในเวลาเดียวกันและคุณประหยัดเวลาคุณตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วคุณสามารถบอกลูกค้าได้เลยว่าสมมติมีลูกค้าเข้ามาสมมติคุณรับออเดอร์แน่นอนครับคุณอาจจะเป็นขายสินค้าแบบปลีกแล้วก็ส่งอาจจะมีลูกค้าบางรายสั่งแบบส่งคุณมาประมาณ 3-4 ตันคุณสามารถที่จะควบคุมค้าปลีกการขายส่งและขายปลีกในเวลาเดียวกันและเพราะฉะนั้นแล้วต้นทุนคุณสามารถควบคุมต้นทุนได้ด้วยแล้วคุณรู้ว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณไปรับออเดอร์มากจนไปแล้วคุณไม่มีกำลังในการผลิตที่เพียงพอและในเหตุการณ์นั้นระบบ ERP มันสามารถเชื่อมต่อไปถึงแหล่งวัตถุดิบที่คุณจะซื้อด้วยว่าช่วงนี้ประสบปัญหาอะไรบ้างวัน VIP จะเป็นช่วยในการควบคุมและให้คุณควบคุมการดำเนินงานธุรกิจคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับและที่สำคัญก็คือว่าคุณดูได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเหมือนปัจจุบันนั้นเราพูดถึงเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งปัญหาการเรียนออนไลน์ก็คือ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นเรื่องของความช้าอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีWi-Fi อินเทอร์เน็ต 5G 4G เข้าถึงทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นแล้ว ERP จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับ SME หรือธุรกิจทุกท่านได้ทำธุรกิจได้ดำเนินธุรกิจได้บริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจริงๆในอนาคตในโลกของการแข่งขันที่ไร้พรมแดน